ต่อยได้ยศเคลื่อนไหวแล้วหลังภาพหลุดน้องสาวแตงโมบนเรือสปีดโบ๊ทล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพลับที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนซึ่งเป็นภาพของหญิงสาวใส่ชุดคล้ายแตงโมย,ยืนอยู่บนเรือสปีดโบ๊ทพร้อมกับจับผิดหลายจุดว่าหญิงสาวในภาพบนเรือดังกล่าวใช้แตงโมจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงการเรียกกระแสสร้างหลักฐานปลอมขึ้นมาล่าสุดแซนวิสาพัฒน์หนึ่งในผู้ที่อยู่บนเรือสปีดโบ๊ทได้เปิดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ตนเห็นภาพแตงโมยืนหันหลังบนเรือที่ถูกแชร์ในโซเชียลแล้วยอมรับว่าเป็นคนถ่ายเองเพราะเห็นว่าสวยดีเลยถ่ายไว้เจ้าตัวยังคงยืนยันว่าแตงโมฉี่ท้ายเรือจริงจากภาพหักสังคมสงสัยว่าชุดที่ใส่สามารถฉี่ท้ายเรือได้หรือไม่ต้องถามกลับไปถึงคนที่บอกว่าทำไมถึงฉี่ไม่ได้เองโดยภาพนี้ตนได้ส่งให้ตำรวจและเพื่อนบางคนจึงไม่รู้ว่าถูกแชร์ไปได้อย่างไรแต่ก็ไม่ได้ติดใจที่มีภาพหลุด ต้องบอกว่าล่าสุดต่อยดายศก็ได้เคลื่อนไหวแล้วเป็นครั้งแรกหลังภาพหลุดน้องสาวแตงโมบนเรสปีดโบ๊โดยงานนี้ต่อยดายศก็ได้เดินทางไปยังท่าน้ําและระบุข้อความว่าน้องโมถ้าดูอยู่ขอให้น้องโมได้รับรู้ว่ามีคนรักและคิดถึงน้องโมอยู่มากมายเลยนะพี่คิดถึงน้องโมมากนะพี่มาตรงสถานที่นี้ทีไรน้ำตาไหลเศร้าสุดหัวใจทุกครั้งขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ